The Accor Prestige Bangkok organized its first cooking competition in 2017 on the occasion of its 5th anniversary. The main objective of the competition was to share culinary knowledge with students studying in the hospitality, culinary and tourism industries. It was a huge success, so we decided to stage the competition again this year. The hotel's competition committee selected 5 candidates from the many who submitted interesting cooking videos and those who could demonstrate the level of English required to participate in the competition. อยากเรียนรู้อาหารญี่ปุ่นจากเชฟชาวญี่ปุ่นค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะเพิ่มความรู้และความสามารถพร้อมกับเพิ่มโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นให้กับตัวเองครับผมโครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผมจะได้มาหาประสบการณ์ที่ไม่สามารถจะหาได้ในบทเรียนหรือว่าหลักสูตรการเรียนได้ครับ The competition itself began with 3 weeks intensive training under Master Chef Hagiwara and his team in the kitchens of our Japanese signature restaurant Yamazato. It was a great opportunity for the candidates to learn how to prepare authentic Japanese cuisine with a highly experienced chef. ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับแล้วก็ฝึกการใช้มีดที่เป็นมีดญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีดญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นมีดสำหรับคนมือขวาแต่ผมเป็นคนถนัดมือซ้ายมันเป็นการท้าทายความสามารถของผมมากครับแต่ทักษะการทำอาหารแบบญี่ปุ่นนะครับที่บางทีเราไม่ได้ไปหาง่ายๆจากที่ไหนครับเขาจะจับมือสอนเราเหมือนเราเป็นลูกศิษย์เขาคนหนึ่งเลยครับมันไม่ใช่การแข่งขันอย่างเดียวครับอาจจะได้ มิตรภาพดีๆนอกจากการปรุงอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ยังได้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นค่ะที่ใส่ลงไปในจานอาหารแต่ละจานทุกอย่างต้องผ่านขั้นตอนที่ละเอียดละออนอกจากจะทำให้รู้สึกว่าประทับใจในศิลปะแล้วนะคะก็จะประทับใจในเรื่องของรสชาติอาหารค่ะแต่ก่อนก็เคยชอบกินอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะตอนนี้ได้มาชิมเป็นรสชาติออริจินอลจริงๆก็รู้สึกประทับใจมากค่ะปีหน้าจะมีการฝึกงานก็อยากจะกลับมาที่ห้องอาหารยามาซาโตะเพื่อฝึกงานอีกครั้งค่ะ On the judge panel night, the culmination of the competition, each candidate had to prepare a number of set dishes plus a creation of their own in order to show the culinary skills that they had acquired during their training. ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ได้มาฝึกงานที่นี่นะคะรู้สึกประทับใจสเตชันเทปันยากิมากที่สุดค่ะก็ได้หยิบยกเกี่ยวกับฤดูการของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยค่ะจะหยิบมาใส่วัตถุดิบแล้วก็ในเรื่องของความสดชื่นแต่ว่ามีริดร้อนของขิงก็จะทำให้อบอุ่นในช่วงหน้าฝนค่ะไอเดียการหาของผมคือจะเอาจุดเด่นของแต่ละสเตชันมารวมกันครับดึงออกมาแล้วทำให้เป็นอาหารจานที่ผมคิดแต่ทุกอย่างจะทำให้เป็นแบบรสชาติของ อาหารยามาซาโตะครับแต่ว่าหน้าตามันดูโมเดิร์นขึ้นครับผมอยากพรีเซนต์อาหารญี่ปุ่นให้ออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบทันสมัยหน่อยพยายามใช้วัตถุดิบจากร้านยามาซาโตะทั้งหมดครับผมแรงบันดาลใจนะครับจะมีอยู่2 อย่างคือตัวเองแล้วก็ห้องอาหารที่นี่ครับผมตัวเองก็จะเป็นชาท่าที่เราใช้เพราะเรามีประสบการณ์ในครัวอิตาเลียนส่วนที่นี่จะเป็นแต่ละอินกรีเดียนต์จะมาจากตัวแทนของแต่ละสเตชันครับผม The eventual winner received the top prize of a 9-day educational trip to the Netherlands, to the Hotel Accor Amsterdam, which is obviously a fantastic opportunity for somebody who would like to become a professional chef in the future. ถ้าได้มีโอกาสได้ไปที่อัมสเตอร์ดัมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรมากๆเลยค่ะ Cooking competition 2018 winner is Kung Yu. Woo!
ขอขอบคุณเชฟฮากิวาระนะครับเชฟเขาเป็นคนสอนพวกผมแล้วก็น้องๆทั้งหมด5คนครับมันยากมากที่จะสอนคนที่ทำอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นเลยทำให้เราสามารถทำออกมาได้เป็นจานอาหารหรือว่าเทคนิคพิเศษสำคัญต่างๆอีกอย่างนึงก็คือต้องขอขอบคุณโรงแรมโอคุระครับผมที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาทำให้พวกผมแล้วก็คนอื่นหลายๆคนที่ได้เข้ามาในร่วมในโครงการนี้ครับเหมือนได้พัฒนาแล้วก็ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆกับการทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับผมเป็นโครงการที่ดีอันนึงนะคะสำหรับที่วงการของทางด้านโรงแรมและอาหารเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากห้องเรียนกับการฝึกงานในครัวญี่ปุ่น3อาทิตย์กับการที่สามารถทำอาหารขึ้นมาได้นำทุกอย่างในประสบการณ์ที่ตัวเองเรียนรู้ในครัวญี่ปุ่นมารังสรรค์ให้มันอยู่ในจานพิเศษจานนี้ก็ประทับใจที่น้องๆเขาได้เอาวิชาความรู้ที่เขาเรียนจากสถาบันของตัวเองมาผสมผสานกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ที่นี่แล้วก็คาดว่าปีหน้าน่าจะทำโครงการนี้ซ้ำอีกนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อทำซ้ำออกมาแล้วเนี่ยพัฒนาการของเด็กในแต่ละปีก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับแล้วคนที่จะประสบความสำเร็จก็คือตัวเด็กที่ชนะกับโรงแรมบุกุระนั่นเอง